ผมอนุญาตขอเรียนเชิญวิทยากรท่านถัดไปเลยแล้วกันนะครับท่านอาจารย์ปรีดาคงจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะฮะอาจารย์ปรีดาทำงานวิจัยมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับที่จะตอบคำถามว่าเราจะบอกได้ไงคนไหนรุนแรงไม่รุนแรงนะครับรุนแรงมันเกิดจากอะไรนะครับมีอะไรที่จะป้องกันได้นะครับการตรวจวินิจฉัยอะไรที่จะทำได้ดีขึ้นกว่าที่เรามีในปัจจุบันนะครับครับเชิญอาจารย์ผมอยากจะทำหน้าที่อันหนึ่งก็คือว่าผมเป็นทั้งแพทย์และเป็นทั้งนักวิจัยสิ่งที่ผมอยากจะทำมากที่สุดก็คือว่าผมมีความรู้สึกว่าในบ้านเราเนี่ยเวลาเราพูดว่านักวิทยาศาสตร์แล้วก็ทำอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะได้ยินคำว่าขึ้นหิ่งนักวิทยาศาสตร์พูดแต่ทฤษฎีไม่เกี่ยวข้องกับไอ้ตัวปัญหาจริงๆแต่วันนี้เนี่ยผมจะถือโอกาสบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นละจะถือโอกาสใช้เวลาช่วงสั้นๆเนี่ยมาแสดงให้เห็นว่าถ้าหากว่าเรา อยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งดีมีการสนับสนุนเนี่ยเราสามารถที่จะนำวิทยาศาสตร์ไปจนถึงช่วยเรื่องคนไข้แล้วก็ช่วยเรื่องสาธารณสุขได้จริงๆคราวนี้อาจารย์สุจิตตาเนี่ยได้วางพื้นให้แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าคำถามที่ใหญ่ที่สุดของทุกๆคนเนี่ยก็คือว่าโอ้โหไข้เลือดออกนี่ถ้าเราเนี่ยเป็นไข้ขึ้นมาเนี่ยรู้ได้ไงว่าเป็นเมื่อไหร่ไปหาหมอเขาวินิจฉัยอย่างไรมันรุนแรงหรือไม่รุนแรงผมสรุปรูปนั้นให้ดูนะครับในรูปนั้นเนี่ยง่ายๆเส้นแดงข้างบนเนี่ยก็คือไข้สูงวิ่งอยู่เรื่อยๆแล้วพอวิ่งไปถึงไปจะเอกับไอตัวคอลัมน์สีเหลืองๆเนี่ยไอช่วงนั้นผมคิดว่าช่วงอันตรายและไอช่วงอันตรายช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงซึ่งสีแดงเนี่ยมันดิ่งลงเลยไข้สูงอยู่สักพักหนึ่งแล้ววันดีคืนดีไข้ก็ปุ๊บหายไปเลยแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงอันตรายก่อนหน้าเนี่ยที่มีลูกศรสีขาววิ่งอยู่เนี่ยวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6นั่นก็คือจำนวนวันซึ่งใช่ไหมฮะ1 2 3 4 5 6เนี่ยอันนี้สำหรับผมเนี่ยก็คือนาทีทองของพวกคนไข้ละคือว่าในช่วงระบาดแบบนี้พวกเราก็วันที่หนึ่งท่านเป็นไข้วันที่สองเป็นไข้วันที่สามเป็นไข้ไม่เท่ากันหรอกครับวันเวลาที่เราไม่สบายจนถึงการที่มีไข้ลงแล้วเข้าช่วงอันตรายนั่นนะผมว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งซึ่งพวกเราจะต้องรู้ว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรซึ่งผมคิดว่าส่วนใหญ่อาจารย์สุจิตราพูดให้ฟังแล้วเราอยากจะรู้ว่าถ้าฉันเป็นไข้เลือดออกเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ยนะฮะหน้าแดงใช่ไหมฮะมีจุดเลือดออกตามตัวใช่ไหมครับปวดหัวมากนะฮะอย่างนี้เป็นต้นช่วงนี้เนี่ยลำบากนิดนึงก็คือว่าเวลาเราเป็นแบบนี้เนี่ยแยกออกมาจากไข้หวัดใหญ่ยังไงอะนะแล้วเดี๋ยวเอาไว้พอเราขึ้นมานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวถามคำถามย้อนกลับมาอาจารย์สุจิตราเนี่ยเวลาผมไม่สบายผมอยากไปหาอาจารย์สุจิตราเพราะผมรู้ว่าอาจารย์สุจิตรารู้ว่าจะดูยังไงในช่วงเนี้ยที่รู้ว่าเป็นไข้เลือดออกโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติกลับกันผมเป็นแพทย์ละผมเป็นแพทย์ก็จะมีคนไข้วิ่งเข้ามาหาผมตั้งแต่ว่าอาจจะเป็นวันไข้วันที่1วันที่2วันที่3วันที่4เนี่ยผมวินิจฉัยอย่างไรให้มันมุมมองมันไม่เหมือนกันคราวนี้อาจารย์สุจิตาพูดถึงว่ามีการเจาะเลือดทํา NS1 สำหรับความเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือว่าแพทย์ตอนนี้มีเครื่องมืออยู่อันเจาะเลือดเอาเม็ดเลือดหยดเลือดเนี่ยใส่ลงไปในเครื่องมือเล็กๆเนี่ยภายในไม่กี่สิบนาทีหรอกรู้ว่าคุณมีไวรัสไข้เลือดออกหรือเปล่าแล้วอาจารย์สุจิตาก็ย้ำไปอีกบอกว่าถึงแม้ว่ารู้ว่ามีไวรัสไข้เลือดออกอยู่นะครับแต่ไม่ได้เป็นไข้เลือดออกก็ได้อันนี้สำคัญนะฮะจุดนี้สำคัญหมายถึงว่าเรารู้ว่าเราเป็นไวรัสมีไวรัสอยู่ในตัวเราเป็นไข้อยู่แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นไข้เลือดออก
งงอ่ะก็ในเมื่อมีไวรัสไข้เลือดออกแล้วทำไมไม่เป็นโรคไข้เลือดออกอันนี้สำคัญครับที่จะเข้าใจตรงจุดนี้เอาง่ายๆว่าในประเทศไทยเนี่ยซึ่งไวรัสตัวนี้เนี่ยมันหมุนเวียนอยู่กับพวกเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเจาะเลือดคนไข้ทุกคนที่เป็นไข้ขึ้นมาแล้วเนี่ยสักกี่คนแหละเราจะเจอในช่วงที่มีการระบาดผมคิดว่าจำนวนเนี่ยสูงสมมติผมจะเดาซะก่อนว่าประมาณสมมติว่า100คนแล้วมัน positive ขึ้นมา100คนแต่ถามบอกว่าไอ้100คนเนี่ยตามไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นไข้เลือดออกซึ่งจะต้องรักษาอยู่ในโรงพยาบาลสักกี่คนคำตอบอาจจะประมาณ10คนก็ได้บางครั้งลงไปต่ำมากๆเลยก็ได้5คนก็ได้ในการระบาดใหญ่ๆอาจจะขึ้นมา20คนก็ได้อันนี้สำคัญใช่ไหมครับสำคัญก็คือว่าเป็นไวรัสอินเฟคชันหรือมีไวรัสอยู่ในตัวไม่กี่คนเท่านั้นเองที่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วตรวจยังไงว่ามีไวรัสเจาะเลือดแป๊บเดียวก็รู้ละว่าเป็นแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลนี่คือปัญหาเนี่ยว่าเราดูแลตัวยังไงแล้วแพทย์วินิจฉัยยังไงความที่ปวดหัวสำหรับแพทย์ก็คือว่าเมื่อไหร่จะเอาคนไข้คนนี้เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าลำบากก็ต้องไปปรึกษาอาจารย์สุจิตอาจารย์สุจิตบอกเจาะเลือดดูเกล็ดเลือดนเม็ดเลือดขาวจะต้องตามอะไรอย่างนี้เป็นต้นทำได้ทุกวันไหมนี่คือประเด็นอะถ้าสมมติว่าเอาละเราเป็นห่วงตัวเราเองเรายอมเดินเข้าไปในสถานพยาบาลเจอหมอเจาะเลือดให้หน่อยวันนี้แล้วพรุ่งนี้กลับมาเจาะเลือดอีกแล้วเจาะเลือดอีกแล้วเอาอย่างนี้เอาไหมไม่รู้ฮะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเจอว่าเวลาเราเจอคนไข้ไข้เลือดออกเนี่ยหมอที่ดีก็คือสังเกตดูแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไม่ค่อยชัดนะพรุ่งนี้ให้มาอีกถ้าเกิดอาการ1 2 3 4 5ออกโทรมาหาก็ได้นี่ไงฮะนี่คือว่าความใกล้ชิดระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยแลกเปลี่ยนข้อมูลใช่ไหมมันก็จะช่วยอาจจะพรุ่งนี้ไม่ต้องมาถ้าอาการมันดีขึ้นแล้วอะไรต่างๆพวกนี้ไปนี่คือความลำบากเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่า ในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมุมมองของนักวิทยาศาสตร์อยากจะสร้างอะไรขึ้นมาสักอันหนึ่งมาช่วยหมอแล้วก็ช่วยคนไข้เราอยากจะสร้างเครื่องมือที่มาอยู่ตรงนี้ครับช่วงนี้ครับถ้าหมอเขาเจาะเลือดเนี่ยนอกจากที่เราได้ NS1 อย่างที่อาจารย์สุจิตาพูดถึงว่าไวรัสมีนะเราอยากจะมีเครื่องมืออีกอันนึงครับเจาะเสร็จแล้วในเลือดมันบอกเลยว่ามันมีสารอะไรบางอย่างที่สามารถแยกแยะคนไข้ออกไปเป็น2กลุ่มทันทีเลยคือถ้าวันที่2วันที่3วันที่4มีสารตัวนี้วิ่งขึ้นมาสูงท่าทางคนไข้คนนี้จะกำลังเดินทางไปเป็นไข้เลือดออกนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะทำแล้วถามบอกว่าเฮ้ยฝันไปหรือเปล่าเราบอกว่าทำได้ครับขอให้ช่วยกันสนับสนุนทำเพราะทำไมผมถึงกล้าพูดบอกว่าให้เราทำสิผมก็จะย้อนประวัติให้ฟังอันนี้สำคัญนะครับอาจารย์สุจิตาพยายามพูดว่า50ปีที่แล้วอาจารย์เริ่มต้นมาเป็นสาวเป็นแพทย์สาวเข้ามาจนดูแลไข้เลือดออกสิ่งที่อาจารย์สุจิตาทำและโรงพยาบาลเด็กทำ50ปีที่แล้วคืออะไรรู้ไหมฮะคือมันสร้างระบบขึ้นมาระบบหนึ่งที่โรงพยาบาลเด็กเนี่ยนะเอาคนไข้เข้ามาแล้วคนไข้ทุกคนได้รับเซอร์วิสที่ดีที่สุด 2. เก็บข้อมูลให้มากที่สุด 3. พูดกับคนไข้ดีๆเขายอมให้เจาะเลือดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นเหมืองทองคำของประเทศไทยซึ่งทำให้อาจารย์สุจิตราสามารถที่จะ 1. รู้ว่าโรคมันเป็นอย่างไรจะวันที่เท่าไหร่เป็นอะไรและมีเลือดที่ทำวิจัยได้ประเทศไทยน่าจะภูมิใจมากนะเดี๋ยวถ้าอาจารย์สุจิตราได้รางวัลเจ้าฟ้า
มหิดลเนี่ยอาจารย์สร้างวิธีการวินิจฉัยและวิธีการรักษาโรคจากอะไรรู้ไหมฮะจากการที่เอาคนไข้เข้ามาอยู่เป็นกลุ่มให้บริการที่ดีและเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปจับนี่50ปีที่แล้วผมเป็นลูกศิษย์แล้วก็มีคนอื่นๆในเมืองไทยก็เป็นลูกศิษย์โอเคเราก็ได้สร้างสิ่งเหล่านี้ในทางแพทย์นี่ก็เรียก clinical cohort ก็คือว่าคนไข้กลุ่มเล็กๆแต่ดูแลดีมีข้อมูลเจาะเลือดได้เอาไป study ทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามผมบอกว่าไอ้ cohort ประเภทอย่างเนี้ยในโลกนี้มีเยอะไหมผมตอบพวกคุณได้เลยนะหายากมากเลยครับในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีอยู่สัก 2-3 ที่เท่านั้นเองที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้นะในโลกนี้มีที่เวียดนามมีที่นิการากัวมีไม่กี่ที่ครับที่จะมีที่ซึ่งคนไข้ยอมให้จอดเลือดเก็บข้อมูลแล้วก็ทำสิ่งต่างๆอย่างที่อาจารย์สุจิตราทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์อยากจะทำถ้าเป็นไปได้นะ5ปีข้างหน้าก็คือเช็คตรงนี้แล้วก็หาวิธีการที่จะหาสารอะไรบางอย่างที่มันหลั่งก่อนที่จะมีเรื่องเพราะฉะนั้นก็จะได้ช่วยหมอช่วยคนไข้ให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นไข้เลือดออกหรือไม่สิ่งเหล่านี้ทำได้ครับนะผมเล่าสิ่งเหล่านี้มาให้เป็นแค่ตัวอย่างว่าวิทยาศาสตร์ที่ทำถูกต้องมีการสนับสนุนอย่างถูกต้องเนี่ยสามารถที่จะมีเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วถ้าถามบอกว่าแล้วเราแข่งกับฝรั่งได้ไหมเราแข่งกับเมืองนอกได้ไหมยิ่งกว่าได้ครับเพราะว่ามันไม่มีที่อื่นที่มีสิ่งที่เรามีครับนักวิทยาศาสตร์เราก็มีใช่ไหมฮะคนไข้เราเนี่ยร่วมมือกับแพทย์ดีกว่าที่อื่นในโลกเพราะฉะนั้นเราทำได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยอยากจะให้เป็นกำลังใจว่าถ้ามีโอกาสเราน่าจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้แล้วลึกๆลงไปเนี่ยถ้าใครก็ตามที่มีญาติผมเหลือเวลาเท่าไหร่หมดแล้วใช่ไหมถ้าเรามีญาติเข้าไปสมมติไปโรงพยาบาลเด็กก็แล้วกันนะที่มาจากสุติการเนี่ยดูก็คือว่าคนทุกคนที่สงสัยเป็นไข้เลือดออกเนี่ยมันไปอยู่ที่เดียวกันที่โรงพยาบาลเด็กเพราะที่นั้นเนี่ยโอ้พยาบาลนี่เก่งมากหมอนี่เก่งมากเลยใช่ไหมพอเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้ปกครองเห็นเนี่ยแล้วเห็นแล้วรู้สึกใจแป้วๆเนี่ยก็คือว่าโอ้โหหมอพวกที่เจาะเลือดเยอะจังเลยเนาะเจาะปลายนิ้วบ้างเจาะนู่นนี่บ้างอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สงสารเหมือนกันแต่ว่าผมรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าในการที่เราจำเป็นจะต้องเจาะเลือดเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเรากลัวว่าไอ้การรั่วของน้ำเลือดเนี่ยเกิดขึ้นแล้วหรือยังอันนี้สำคัญนะเพราะว่าเมื่อไหร่มันมีการเริ่มรั่วเนี่ยของน้ำเลือดของเราเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าจะไปทำให้พลาสมารั่วนะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจับได้ก่อนรักษาง่ายมากเลยครับให้แค่น้ำเกลือแล้วให้ทันนะอีกสัก24ชั่วโมงนะแล้วให้ถูกนะคนไข้ลุกขึ้นแม่หิวอยากกลับบ้านนี่คือไข้เลือดออกรักษาถูกง่ายๆอาจารย์สุติตาบอก 100% ไม่ตายปัญหาก็คือว่าทำไมเราไปเจอไข้เลือดออกแล้วหนักโดยมากก็จะไปเจอว่าไข้ส่วนใหญ่ก็คือกว่าจะรู้เลือดออกไปแล้วกว่าจะรู้ช็อกไปแล้วนึกภาพสิฮะก็เหมือนกับเราไปประสบอุบัติเหตุเปรี้ยงเดียวเลือดเราออกนะเลือดที่จะไปหัวใจน้อยลงเลือดที่จะไปสมองน้อยลงเลือดที่จะไปไตน้อยลงนั่นนี่คือสาเหตุของความรุนแรงนะฮะใช่ไหมอยู่ดีๆไอเสียตับเสียถามว่าไข้เลือดออกทำให้ไตเสียตับเสียไหมไม่ใช่อ่ะไข้เ
ภาวะช็อกทำให้ตับเสียไตเสียไม่เหมือนไข้เลือดออกรุนแรงก็ไม่เห็นมันรุนแรงเลยแต่คุณรู้มันช้ารักษาไม่ถูกโชคไม่ดีเพราะมาหาช้าเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านข่าวเนี่ยว่ารุนแรงหรือไม่รุนแรงเนี่ยเราไม่มีทางที่จะรู้ว่าเบื้องหลังหน้าตาเป็นยังไงแต่พวกเราถามอาจารย์สุจิตราก็ได้อาจารย์สุจิตราบอกไข้เลือดออกไม่น่าฆ่าคนเลยผมเชื่อครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากทำอีกก็คือไอ้ช่วงนี้แหละครับไอ้ช่วงที่มันจะเริ่มที่จะเข้าไปในช่วงอันตรายช่วงนี้นะครับเราอยากจะได้เครื่องมือซึ่งไปเกาะติดอยู่กับนิ้วคนไข้บ้างไปดูท้องคนไข้บ้างที่จะไม่เจ็บแต่ว่าเพื่อไปวินิจฉัยว่ารั่วแล้วหรือยังรั่วมากแค่ไหนสิ่งเหล่านี้เนี่ยในโคฮอร์ตที่เราทำวิจัยเนี่ยในประเทศไทยก็มีทำหลายที่เรามีความมั่นใจว่าเราน่าจะหาเทคโนโลยีไปช่วยหมอที่จะทำให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นไหมรักษาได้ผลดีหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นจะได้ป้องกันไม่ให้มีไข้เลือดออกชนิดรุนแรงจริงๆมันไม่ควรจะต้องมีถ้าระบบทั้งหมดเนี่ยดีเพราะฉะนั้นสำหรับผมนี่ผมว่านี่คือแค่ตัวอย่างของสองสามอย่างที่เกิดขึ้นจากการดูแลคนไข้ที่ดีแล้วยอมให้นักวิทยาศาสตร์ทำงานอยู่เบื้องหลังสร้างเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเสริมเข้าไปในสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนอกนั้นเนี่ยในมุมมองของผมซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยการที่ประเทศไทยเนี่ยมีองค์กรอย่างสวทช.ที่เนี่ยผมทำงานอยู่เป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยแต่มีโชคดีที่ว่าเราสามารถสร้างทีมเน็ตเวิร์กกับโรงพยาบาลที่เชียงใหม่อาจารย์หมอนพพรอย่างนี้เป็นต้นข้อดีก็คือว่าเรามีแหล่งให้ทุนที่ทำงานวิจัยแล้วอยู่กับเราเนี่ย10กว่าปีครับเกิน10ปีแล้วเราสร้างเอโคฮอตคนไข้เรามีทีมนักวิทยาศาสตร์ทำงานอยู่ต่อเนื่องกันเรามีแหล่งทุนเรามีคนที่เข้าใจเราผมมีความมั่นใจว่า5หรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยปัญหาไข้เลือดออกซึ่งขณะนี้เนี่ยเรามีตัวเทคโนโลยีพื้นฐานเนี่ยเกือบจะเรียกว่าดีที่สุดในโลกในปัจจุบันเนี่ยถ้าได้รับการสนับสนุนต่อไปแล้วเชื่อมโยงกับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกได้เนี่ยผมคิดว่าเรานำโลกได้ฉะนั้นผมแค่ยกตัวอย่างแค่นี้เองก่อนแล้วท่านถามในมุมต่างๆของท่านเนี่ยนะฮะว่าคำถามท่านเป็นยังไงท่านอยากจะให้นักวิทยาศาสตร์ทำอะไรผมก็จะยินดีผมจะหยุดสั้นๆแค่นี้ก่อนนะขอบคุณมากครับ